ต่อกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันบ้างนะครับตอนนี้หอโหวตเกมครับเทเบิลเทนนิสได้คู่ชิงครบ4รุ่นอายุแล้วไปติดตามพร้อมๆกันครับหอโหวตร้อยเอ็ดเกมส์ในวันนี้ไปเริ่มกันที่เทเบิลเทนนิสรอบรองชนะเลิศโดยในประเภทหญิงคู่รุ่นอายุ12ปีณัฐพัฒน์จาริกสกุลชัยกับวิรินดานินเนียมจากกรุงเทพมหานครในเสื้อเขียวพบกับพพรชนกลั่นประเสริฐและสุธิดาผลสุขจากเทศบาลนครนครปฐมแข่ง3ใน5เกมปรากฏว่านักตบลูกเด้งเมืองหลวงเล่นได้แน่นอนกว่าเอาชนะไป3ต่อ1เกม11ต่อ8 11ต่อ5 5ต่อ11และ11ต่อ6ผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปเจอกับเทศบาลเมืองยโสธรทนานชายคู่รุ่น14ปีชายเทศบาลนครอุดรธานีธนกฤตอึ้งมณีประเสริฐกับศิวัฒน์เพ็ญจมุกเอาชนะธันวาโคมารัมกับอภิสิทธิ์โกมรำจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดขาดลอย3เกมรวด11ต่อ5 11ต่อ7และ11ต่อ5ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองพบกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสำหรับในวันพรุ่งนี้เทเบิลเทนนิสวันสุดท้ายจะเป็นรอบชิงชนะเลิศทุกประเภทในรุ่นอายุ12 14 16และ18ปีไปต่อกันที่แบดมินตันรอบตัดเชือกเช่นเดียวกันคู่ที่น่าสนใจไปกันที่คู่ผสมในรุ่น12ปีธนกฤตอรุณรัตน์จับคู่กับปิ่นปิยากรปานหอมมืออันดับ1ของรายการจากกรุงเทพมหานครในเสื้อเหลืองโชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะเทศบาลเมืองลำพูน2เกมรวด21ต่อ5และ21ต่อ6ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้ทางด้านคู่ผสมในรุ่น14ปีเทศบาลเมืองท่าโขลงจังหวัดปทุมธานีประกอบด้วยพีรพงษ์ยศบุญเรืองกับตุลรดานันทิยาคู่เต็ง1ของรายการผ่านเข้าชิงชนะเลิศตามคาดหลังจากชนะประภาวิตรคันทะกับวชิราพรวงเมืองจากอบจ.ระยอง2เกมรวด21ต่อ14และ21ต่อ19สำหรับแบดมินตันหอโหวตร้อยเอ็ดเกมส์จะชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้เริ่มเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปปิดท้ายกันที่วอลเลย์บอลชายรุ่น16ปีรอบ2องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีลงสนามพบกับเทศบาลนครนนทบุรีในเสื้อสีแดงเซตแรกนักตบเมืองนนท์เล่นได้ดีทั้งการรับเซิร์ฟและเกมบุกเอาชนะไปก่อน25ต่อ19แต่ว่า2เซตถัดมาอบจ.ชลบุรีแก้เกมมาดีพลิกกลับมาคว้าชัยด้วยคะแนน25ต่อ19และ15ต่อ9ชนะ2ต่อ1เซตผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปพรุ่งนี้ไฮไลท์อยู่ที่รอบชิงเหรียญทองกีฬาเทเบิลเทนนิสและแบดมินตันส่วนกีฬาประเภททีมเข้าสู่การแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วเอกชัยเชื้อรบถ่ายภาพนิติพันธ์สมบุตรรายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับขอบคุณวิวนิติพันธ์สมบุตรและก็คุณเอกชัยด้วยนะครับสรุปเหรียญรางวัลครับกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยกรุงเทพนำอยู่ที่39เหรียญทองที่2เป็นเจ้าภาพเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด17เหรียญทองครับที่3มาจากพัทลุงเลยฮะอบจ.พัทลุง12เหรียญทองอันดับ4อบจ.สุราษฎร์ธานี9เหรียญทองครับแล้วก็ที่5เป็นเทศบาลเมืองทุ่งสงมีอยู่5เหรียญทองครับ